วัสดีค่ะพบกับรายการ DOU for you รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตมนุษย์นั้นแสนสั้นดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตคนเราเปรียบเสมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าเพราะเมื่อยามที่พระอาทิตย์อุทัยส่องแสงขึ้นมาแล้วน้ำค้างก็ย่อมแห้งเหือดหายไปไม่ตั้งอยู่นานเราชาวพุทธเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาค่ะและเมื่อยามใดที่บุญส่งผลหลังจากละโลกไปแล้วสุขติย่อมเป็นที่ไปค่ะวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณโชโตจะได้มาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องปรโลกวิทยาซึ่งอยู่ในรายวิชา GL 102ส่วนเนื้อหาจะน่าสนใจเพียงใดนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษา DOU ทุกท่านในครั้งนี้เรามาพบกันในหัวข้อเทวภูมิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา GL 102ปรโลกวิทยาเทวภูมิหรือสวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดาหรือเหล่าสัตว์อันเป็นทิพย์สวรรค์มีทั้งหมด6ชั้นได้แก่สวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาเทวภูมิสวรรค์ชั้นที่2ตาวติงสาเทวภูมิสวรรค์ชั้นที่3ยามาเทวภูมิสวรรค์ชั้นที่4ตุสิตาเทวภูมิสวรรค์ชั้นที่5นิมมานรตีเทวภูมิและสวรรค์ชั้นที่6ปรนิมมิตวสวตีเทวภูมิส่วนการอุบัติขึ้นของชาวสวรรค์จะมีเฉพาะสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเทวภูมิเท่านั้นที่มีการอุบัติขึ้นครบทั้ง4แบบได้แก่แบบโอปปาติกะแบบสังเสทชะแบบชลาภุชะและแบบอันดชะนอกนั้นตั้งแต่ในสวรรค์ชั้นที่2จนถึงสวรรค์ชั้นที่6เป็นต้นไปนั้นจะมีการอุบัติเฉพาะแบบโอปปาติกะเพียงอย่างเดียวคือการเกิดแล้วโตทันทีโดยไม่ต้องอาศัยบิดามารดาโดยเทพบุตรจะมีรูปลักษณะคล้ายคนวัย 18-20 ปีส่วนเทพธิดาจะมีรูปลักษณะคล้ายคนวัย 16-18 ปีการจุติหรือการตายของชาวสวรรค์จะมีปุพพนิมิตหรือลางบอกเหตุ5ประการคือ 1.ดอกไม้ประดับเหี่ยวเฉา 2. ภูษาที่นุ่งห่มสีหม่นหมอง 3. มีเหงื่อซึมที่รักแร้ซึ่งโดยปกติแล้วชาวสวรรค์จะไม่มีเหงื่อ 4. ผิวกายเศร้าหมองและ 5. ไม่ยินดีในทิพยอาสของตนส่วนการปฏิบัติเพื่อให้ได้ไปเป็นชาวสวรรค์นั้นก็คือการปฏิบัติตามหลักของบุญกิริยาวัตถุ3ประการอันได้แก่ทานามัยบุญจากการทำทานศีลมัยบุญจากการรักษาศีลภาวนามัยบุญจากการเจริญภาวนาส่วนจะทำให้เราได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นใดนั้นขึ้นอยู่กับกำลังบุญของแต่ละบุคคลสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาเทวภูมิที่ตั้งอยู่ณเชิงเขาสิเนรุการอุบัติขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นนี้มีทั้งหมด4แบบได้แก่ 1. โอปปาติกะคือเกิดแล้วโตทันทีไม่ต้องอาศัยบิดามารดา 2. สังเสทชะการกำเนิดในเหงื่อใคร 3. ชลาภุชะการกำเนิดในครรภ์และ 4. อันดชะการถือกำเนิดในฟองไข่
ซึ่งการถือกำเนิดแบบโอปปาติกะเป็นแบบที่มีบุญมากที่สุดและการเกิดในอันดชะเป็นแบบที่มีบุญน้อยที่สุดอายุขัยของชาวสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ500ปีทิพย์โดย1วันในสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ50ปีในโลกมนุษย์การปกครองของชาวสวรรค์ชั้นนี้แบ่งออกเป็น4เขตโดยในทิศเหนือเป็นเขตปกครองของท้าวเวสสุวรรณท่านปกครองเทวดาจำพวกยักษ์คือผู้ที่สั่งสมบุญเจือด้วยโทสะในทิศใต้เป็นเขตปกครองของท้าววิรุณหกท่านปกครองเทวดาจำพวกครุฑคือบุคคลที่สั่งสมบุญเจือด้วยโมหะในทิศตะวันตกเป็นเขตปกครองของท้าวทัตรสท่านปกครองเทวดาจำพวกคนทันวิทยาธรกุมพันธ์และในทิศตะวันตกเป็นเขตปกครองของท้าววิรุณปักท่านปกครองเทวดาจำพวกพญานาคคือบุคคลที่สั่งสมบุญเจือด้วยราคะนอกจากนี้สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเทวภูมิยังเป็นที่ตั้งของป่าหิมพานต์อันเป็นที่อยู่ของสัตว์อัศจรรย์มากมายเช่นคชสีคือสัตว์ที่มีหัวเป็นช้างตัวเป็นราชสีนาคราชสีคือสัตว์ที่มีหัวเป็นพญานาคตัวเป็นราชสีมีหางเป็นพญานาคไกลสอนราชสีคือเจ้าป่าของป่าหิมพานต์ตัวมีขนสีขาวปลายขนมีสีแดงเป็นต้นสวรรค์ชั้นที่2ตาวติงสาเทวภูมิที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้อยู่ที่หน้าตัดของไหล่เขาเซเนลุการอุบัติขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นนี้เป็นแบบโอปปาติกะเพียงอย่างเดียวอายุขัยของชาวสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ 1,000 ปีทิพย์1วันในสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ100ปีในโลกมนุษย์เทวดาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้คือท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์และนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ปกครองใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาอีกด้วยและในสวรรค์ชั้นตาวติงสาเทวภูมินี้เองยังเป็นที่ตั้งของบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวสวรรค์คือพระธาตุจุฬามณีอันเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วและพระเมาลีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวรรค์ชั้นที่3ยามาเทวภูมิยามาแปลว่าปราศจากความยากลำบากที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นตาวติงสาเทวภูมิขึ้นไปในอากาศ 42,000 โยชน์การอุบัติขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นนี้เป็นแบบโอปปาติกะเพียงอย่างเดียวอายุขัยของชาวสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ 2,000 ปีทิพย์โดย1วันในสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ200ปีในโลกมนุษย์เทวดาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้คือท้าวสุยามาสวรรค์ชั้นที่4ตุสิตาเทวภูมิตุสิตาแปลว่าปราศจากความร้อนใจมีแต่ความน่ายินดีที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไปในอากาศ 42,000 โยชน์การอุบัติขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นนี้เป็นแบบโอปปาติกะเพียงอย่างเดียวอายุขัยของชาวสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ 4,000 ปีทิพย์โดย1วันในสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ400ปีในโลกมนุษย์และเทวดาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้คือเท้าสันตดุสิตและสวรรค์ชั้นนี้ยังมีเขตที่อยู่แบ่งออกเป็น4เขตดังนี้เขตที่1จะอยู่ถัดจากที่อยู่ของท้าวสันตดุสิตออกไปโดยรอบเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าเข
ขตที่2จะอยู่ถัดจากเขตที่1ออกไปโดยรอบเป็นที่อยู่ของนิยตะโพธิสัตว์เขตที่3จะอยู่ถัดจากเขตที่2ออกไปโดยรอบเป็นที่อยู่ของอนิยตะโพธิสัตว์และเขตที่4อยู่ถัดจากเขตที่3ออกไปโดยรอบเป็นเขตที่อยู่นอกสุดเป็นที่อยู่ของผู้ที่มีบุญมากโดยทั่วไปส่วนสาเหตุที่เราพระโพธิสัตว์เลือกมาอยู่ในสวรรค์ชั้นตุสิตาเทวภูมินี้เพราะ 1. อายุทิพย์ของสวรรค์ชั้นนี้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป 2. ท่านสามารถเลือกจุติลงมาสร้างบารมีได้ตามใจปรารถนาและ 3. ท่านได้สนทนากับเหล่าพระโพธิสัตว์ด้วยกันผู้เป็นบัณฑิตและมีอัธยาศัยคล้ายคลึงกันนั่นเองสวรรค์ชั้นที่5นิมมานรตีเทวภูมินิมมานรตีแปลว่าผู้มีความสุขในกามคุณ5ตามใจปรารถนาที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นตุสิตาเทวภูมิขึ้นไปในอากาศ 42,000 โยชน์การอุบัติขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นนี้เป็นแบบโอปปาติกะเพียงอย่างเดียวอายุขัยของชาวสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ 8,000 ปีทิพย์1วันในสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ800ปีในโลกมนุษย์เทวดาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้คือเท้าสุนิมมิตะและสวรรค์ชั้นที่6ปรานิมมิตวสวัตตีเทวภูมิปรานิมมิตวสวัตตีแปลว่าผู้มีความสุขในกามคุณ5อย่างยิ่งที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นนิมานรตีเทวภูมิขึ้นไปในอากาศ 42,000 โยชน์การอุบัติขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นนี้เป็นแบบโอปปาติกะเพียงอย่างเดียวอายุขัยของชาวสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ 16,000 ปีทิพย์โดย1วันในสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ 1,600 ปีในโลกมนุษย์และเทวดาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้คือเท้าปรานิมมิตวสวัตตีเทวราชในครั้งนี้เราได้ศึกษากันในเรื่องของเทวภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ขึ้นมาเสวยผลบุญหลังจากที่ได้สั่งสมบุญไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ในครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในหัวข้อพรหมภูมิและอรูปพรหมภูมิซึ่งก็ยังเป็นปรโลกฝ่ายสุคติอีกเช่นกันพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับทุกท่านเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตานำหลักธรรมมาอธิบายให้เราได้ฟังกันคุณผู้ชมคะสวรรค์คือภพภูมิของเทวดาเป็นที่อยู่ของกายละเอียดซึ่งมีรัศมีกายสว่างไสวตลอดเวลาโดยอาศัยบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่ภพสวรรค์ทั้ง6ชั้นได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.dmc.tv และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ DOU for You ก็หมดเวลาลงแล้วเกดและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ